ให้มันชาวล็อกได้เลยอ่ะคือน่าจะเป็นตัวที่พกพาได้สะดวกที่สุดละถ้าเล่นกีตาร์ไฟฟ้าอยู่ก็แทบไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายแถมเบาขึ้นกว่าเดิมด้วยพี่โจพี่ครับผมเฮ้ยทำไมอยู่เนี่ยเอ้าแหมมาถ่ายนะก็นี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยมีกีตาร์ไฟฟ้าอยู่ขนาดในกล่องนี้เลยแล้วพี่โจลองวัดเนี่ยมันเล็กแบบครึ่งเดียวของบอดี้เลยอ่ะใช่ดูดิครึ่งแค่นี้อยู่เนี่ยเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงเออนะฮะแล้วเนี่ยมาใหม่เลยดอนเนอร์ HX เขาบอกว่าเป็นไซเลนกีตาร์ไฟฟ้าพี่โจไปดูพรีวิวใน YouTube มาเว้ยเขาบอกว่าถอดประกอบได้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บภายในไม่กี่เสี้ยววิเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเลยอุ้ยอุ้ยพี่โจเลยให้ฉายาเลยว่าทรานสฟอร์เมอร์แห่งวงการกีตาร์ไฟฟ้าไปเลยอุ้ยช็อกเลยประกอบด้วยแล้วเขาบอกว่านี่ไม่เล่นได้แบบแนวเดียวนะเสียงคลีปเขาบอกเล่นทุกแนวได้ทุกแนวบูฟังล็อกป๊อปเมทัลลูกทุ่งหมอลำอ่ะอุ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อต้องไปลองว่ะกีตาร์แบบตัวเล็กพี่โจเคยเห็นหลายยี่ห้อนะแหมเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ดูดีกว่าตัวนี้มันเล่นได้จริงเหรอเล่นล็อกได้จริงเหรอไม่เชื่อละโอเคต้องไปแกะดูอยากดูยังพี่โจก็อยากดูละนี่เพิ่งมาสดร้อนๆเลยฮะไปด้วยกันฮะไปจำโจได้ไหมฮะแนะนำตัวพี่พี่โจ CEO เต่าแดงคนเดิมเลยจ้าที่นี่นะฮะเต่าแดงเจอจักแวะมาเที่ยวได้นะครับนะไปเดี๋ยวครับโอเคนี่มาเรียบร้อยพร้อมแกะละอยากรู้แล้วว่าหน้าตาเป็นไงเจ๋งไงนะเดี๋ยวขอเกริ่นสักนิดนึงตัวดอนเนอร์เนี่ยจริงเขาทำหลายอย่างนะเอาที่ใกล้เคียงนะคือดอนเนอร์ฮัชไอที่เราเคยเอามาโอ้ถล่มทลายมันเป็นไซเลนกีตาร์โปร่งหัวตัดที่แบบว่าเปิดตัวได้แบบโอ้โหใหม่แบบคนก็แบบแห่ไปใช้เล่นงานต่างๆเลยนะฮะคือแบบว้าวจัดมันมีแค่โปร่งแต่ครั้งนี้อย่างที่บอกไปไงไฟฟ้ามาแล้วฮัชเอ็กซ์เอาแล้วอ่ะแล้วตัวนี้มันแตกต่างไงเดี๋ยวเกิดนิดนึงดีกว่านะบางคนอาจจะเห็นนะพวกแบบกีตาร์ที่ไปเที่ยวนะทาวเวลเลอร์กีตาร์นะมันก็มีนะมันก็มีหลายแบรนด์เลยแต่ว่าตัวเนี้ยมันคือแบบมันเป็นหัวตัดอ่ะแสดงว่ามันต้องเล็กกว่าเก่าแล้วถ่ายเป็นไซเลนก็คือไม้มันก็จะแบบลดลงอีกเบาอีกคือน่าจะเป็นตัวที่พกพาได้สะดวกที่สุดละสั่นอีกแล้วสั่นเคยละสั่นเคยละเนี่ยเอาโหมาพร้อมไหมฮะดูพร้อมกันทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยเหรอทั่วโลกเลยพี่บางคนบางโลกน่าอาจจะบางประเทศอาจจะไม่ดูใช่ดูเต่าเนี่ยมานี่คือกล่องเขารู้สึกว่ากล่องเขาดูดีกว่าเก่านะเหมือนเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์อีกเกีย HX Create The Moment อ้าวสร้างโมเมนต์อ่ะแปลไทยงงอีกโมเมนต์แปลว่าอะไรฮะสถานการณ์สถานการณ์สร้างทำไมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาบอกว่าสร้างแล้วกันนะแต่อันนี้เขามีสโลแกนนะตัวเนี้ยเขาบอกเลยนะเพอร์เฟกต์อะไรนะ Born with perfect เลยนี่เกิดมาเพื่อโทนที่เพอร์เฟกต์นี่แต่ภาษาอังกฤษเดี๋ยวนะเสียงเขาดีอ่ะเดี๋ยวมาลองเลยมันเพอร์เฟกต์หรือเปล่าพี่โจเป็นมือกีตาร์อยู่แล้วนะอ่ะมาแกะเลยดีกว่านะกูก็จะแกะได้นะขอพายจริงแต่ว่ามันเรียกว่ามันต้องปูอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเจ๋งขนาดนี้เลยอ่ะมาละโอ้โหว้าวนี่เหรออุ้ยให้กระเป๋ามาด้วยฮะนี่ดอนเนอร์ฮาร์ชกีตาร์นี่น้ำจับอย่างนี้เหรอนี่สะพายได้นะน่าจะอยู่ข้างในนะนี่เล็กแค่นี้เองเว้ยพกพาไปไหนก็ได้แล้วเนี่ยเบาด้วยเปิดดูเลยซิปมี2ชั้นเว้ยชั้นแรกเลยเปิดมาเลยปั๊บน่ะมันจะเป็นพวก
โครงของเขานะใครดู Hush Eye มาก่อนนี้อาจจะพอเข้าใจเฮ้ยครั้งนี้เขาแถมใส่แจ็คด้วยเหรอของแถมแบบเต็มระบบอ่ะโอ้โหมีจูนเนอร์มีสายแจ็คมีปิ๊กมีประแจขันคอขันย่องได้ต่างๆนานาสายสะพายกีตาร์นะฮะโอ้โหดอนเนอร์มีทงมีฐานให้ครบนี่อะไรสายสะพายกระเป๋ามีให้หรือให้หมดโอเคมาแล้วฮะชั้นที่2ครับเอ้ามาแล้วครับบล็อกนี้มาด้วยเป็นโฟมเว้ยอุ้ยเซฟตี้คัทเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ต้องใส่แหละหมวกกันน็อกเหมือนกันเลยนี่ตำรวจไม่จับมีไงถูกกฎหมายด้วยฮะมาแล้วครับเราจะเห็นแล้วแหละเป็นถุงใสมาเลยนะซีลมาด้วยเนี่ยครอบอย่างดีนะมาแล้วฮะนี่มาแล้วกีตาร์ไฟฟ้าหัวตัดปิกอัพซิงฮัมนี่โอ้โหนี่ยังไม่ประกอบใจเย็นประกอบกันไหมเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเต็มดีกว่าเดี๋ยวตกใจเอ้ยมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงนี่ขออัปเกรดมาใหม่ด้วยเนี่ยใช่ตัวเก่าในเดี๋ยวให้เทียบมันจะบางกว่าสำหรับแบบคนตัวเล็กเล่นเนี่ยโอเคเลยถ้าแบบหุ่นอย่างเราเนี่ยต้องหนาๆอย่างนี้เลยนะฮะการประกอบนี้รู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าเก่าแต่ก่อนเป็นการเสียบแล้วอาจจะต้องขันประแจใช่ไหมใช่อันนี้เป็นแบบบล็อกแบบนี้เลยนี่ดึงตรงนี้เป็นสลับแล้วก็จิ้มลงไปเป็นไงเสียนไหมอย่างเสียนเอาละฮะปึ๊บใครไปแล้วโป๊ะปึ๊บปึ๊บยังฮะยังเฮ้ยโอ๊ปึ๊บเฮ้ยอ่ะแค่นี้นี่ล็อกเลยแต่เขาแนะนำนะอย่าไปแบบเรียกว่าอะไรลงลึกมากนะฮะต้องค่อยๆแต่ออกแรงนิดนึงเข้าไปอีกฝั่งนึงฮะนี่เราขอประกอบก่อนปึ๊บปึ๊บเขาบอกว่าประกอบภายใน1วิใช่ป่ะเกินแต่ก็ประมาณไม่ถึง5วินะไม่ถึงหรอก3วิก็อาจจะได้ละสำหรับบางคนนะเป็นไงฮะนี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้เลยใส่เลนมือล้วงได้นะฮะโอ้โหหัวตัดด้วยตัวนี้เลยเขาบอกว่าน้ำหนักเบาแค่ 1.9 กิโลกีตาร์ทั่วไปทรงสักแปด3กิโลกว่าเลสพอล4ถึง5กิโลตัวนี้ 1.9 อุ้ยแตรนเบิร์กหัวตัดประมาณ2กิโลนิดนี่เบากว่าอีกครับเพราะไม่มีไม้อันนี้แต่น่าสนใจว่าไม้ไม่มีแล้วเสียงมันจะดีไหมเดี๋ยวค่อยไปลองนะอย่างที่2นี่เลยที่เขาบอกว่าเล่นง่ายเพราะอะไรเขามีซีโร่เฟสตรงนี้ผมมันทำให้ไม่ต้องเซตเลยก็เตี้ยมาเลยแล้วอะไรเงี้ยสตริงบล็อกกิ้งเทคโนโลยีเพื่อให้สายไม่เพี้ยนเลยหรออุ้ยว่าแล้วมันคืออะไรนี่ใช่ไหมล็อก2ชั้นเลยหรอนี่ฮะใน1สายแล้วเนี่ยฮะ wow. มันจะมีแบบประแจ2อันล็อกเว้ยเหมือนลูกบิดล็อกสายวะเนี่ยสตริงล็อกกิ้งเทคโนโลยีเลย G ด้วย อย่างที่3มาเขาบอกว่าตรงเนี้ยเขาดีไซน์มาให้โค้งมนขึ้นมันจะไม่แทงใช่ไหมนั่งเลยโค้งจริงๆที่แอบมองนี่เขาเอาฮัชไอมาจะให้เทียบดูโค้งขึ้นเห็นไหมดูปุ๊บเลยเป็นทรงกีตาร์เลยนะกูชอบอะตัวนี้มันหนาขึ้นอะเพราะเพนพอยต์คือฮัชไอมันบางนะทั้งแท่งนั่นเลยที่เนาะแบบปรับใหม่เลยนะเราชอบแบบตรงเนี้ยแบบกดเข้าง่ายมากเลยนะต่อไปเขาบอกว่าคอนี้คือด้านหลังนี้นะฮะเขาดีไซน์มาแบบว่า gradient asymmetrical neck เดี๋ยวอธิบายให้ง่ายๆเลยถ้าแบบเนี้ยอาจจะมองไม่เห็นเลยใช่ป่ะใช่มันก็เป็นคอทั่วไปคอนี้ครับถ้าเราจับเนี้ยตรงเนี้ยครับมันจะปูดกว่าเห็นไหมมันจะรับมือตรงนี้พอเราเข้ามาเฟดลึกๆปั๊บนะไอ้ที่มันเรียกว่าอะไรหนาขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างเลยเพราะว่าเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ดูนะปึ๊บนะตรงอุ้งมือตรงเนี้ยมันจะแบบมันต้องคลายออกอยู่ละมันจะมารับตรงนี้แทนฝั่งตรงนี้แทนเลยก็คือทำให้เราเล่นแบบว่าเหมือนเก้าอี้รักษาสุขภาพอ่ะมันจะแบบร่างกายไม่ต้องแบบฝืนมากความรู้สึกพี่โจนะพี่โจเคยจับตัวสแตรนเบิร์กเอ็นดูเน็กอ่ะใช้หลักการเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ชอบล่ะถือว่าโอเคนะอย่างเงี้ยปุ๊บเลยปกติคอกีตาร์มันก็จะเท่ากันหมดนะพวกแบบเฟนเดอร์พวกนี้มันก็จะเป็นแบบเชฟซีก็จะเท่ากันหมดเลยอันนี้คือแบบเหมือนตัวอีโนดไม่ใช่ตัวอีสุขภาพเลยไงนี่อ่ะมาเข้าสเปคเลยดีกว่านะสิงแล้วหามตัวนี้เป็นอัลนิโควีแต่ตรงนี้ไม่บอกไม่ใช่เราไม่บอกเขาไม่บอกแต่พี่โจคิดว่าน่าจะเป็นอัลนิโควีไฟเหมือนกันนี่คือสเล็กเตอร์เว้ยนี่ทีเด็ดเลยนี่ไม่ใช่ปุ่มกดอะไรเรียกใครนะสเล็กเตอร์เว้ยนี่ตัวนี้ก็คือใช้เสียงตัวนี้ซิงเกิลคอยเสียงใสๆตัวนี้คือใช้ผสมเลยแล้วก็นี้ใช้ตัวล่างนะฮะแล้วตรงนี้คือมี2ชั้นเว้ยวอลลุ่มกับโทนลมล่างกันเว้ยวอลลุ่มบอดี้เฮ้ยอะไรคะเนี่ยมอฮอกกันดูลายไม้ฮะสวยนะเฟดนะฮะหูเป็นเฟดแบบมะมุนด้วยเว้ยมะมุนเนี่ยตรงนี้มุนมุนเลยมุนนมสดแห้งมันหิวละเริ่มหิวละเห็นไหมนี่หิวข้าวเลยละเห็นไหมมุนก็คือทำให้ไม่บาดใส่ใจละคอด้านหลังเชฟ4เว้ยสเกลเลส 25.5 เดี๋ยวขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะเฮ้ยฟิงเกอร์บอร์ดเฮ้ยคอมพาวเลเดียสเฮ้ยนี่เป็นกีตาร์แบบเรียกว่าอะไรอะใส่ใจคนเล่นมากนะตรงนี้มา10ขยับมาหน้า14นะ
เลขยิ่งเยอะคืออะไรรู้ป่ะยิ่งแก่ไม่ใช่ยิ่งแบน14นี่คือแบบโซโล่คือแบบง่ายเลยกีตาร์วินเทจก็มัน7กว่าแล้วก็9อะไรเงี้ย22เฟดขนาดแบบมีเดียมความกว้างนัด 1.65 แล้วก็สายดอทอะคริลิกเหรอแล้วก็อินเลย์ใช้อะคริลิกนะฮะก็มีอินเลย์ครบเลยนะแล้วตรงหัวนี้ก็คือแขวนได้ เว้ยนี่นี้เลยเอ้ยเอาไปแขวนกับอะไรดีวะพวกราวต่างๆไงใช่มั้ยปั๊บได้แขวนเลยและที่สำคัญมีเหล็กขันคอด้วยปรับได้ครับผันตรงนี้เลยเหมือนกีตาร์ไฟฟ้าเลยคอนี้รู้สึกว่าพิเศษมากๆเลยที่อยู่ด้านในนะปกติมีเหล็กขันคอใช่ป่ะแล้วเขามีกลาสไฟเบอร์อยู่อีก2แท่งเพื่อให้แข็งแรงขึ้นแน่นอนทนทานต่างหากทนทานอีกต่างหากคอกับบอดี้มอฮอกกานีหมดเลยเป็นเคิร์ฟดานด้วยไม่ได้บอกเรื่องหย่อนเลยเอ้ยภาพได้ไงเนี่ยเขียนว่า Hush X ครับเป็นวัสดุแบบสีเทาดำด้านนะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นที่ตั้งสายเขาอยู่นี่หมุนเอาเดี๋ยวเรามาตั้งกันนะฮะแล้วก็ตั้งอินโทรเชนได้เหมือนกีตาร์ไฟฟ้าปกติเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่ใส่สายสะพายตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้ครับนี่เฮ้ยตรงนี้ไม่ได้บอกเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกือบแล้วเฮ้ยเกือบอีกแล้วมาที่นัดกันได้ไหมนัดกระดูกไปหมดเลยนะฮะตัวนี้ก็เอาไปเสียบแอมป์นะนี่ก็เสียบหูฟังนะแล้วก็อ๋อนี่แหละรูปลำโพงฮะตัวนี้คาดว่าเปิดเพลงเข้าไปเสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนเราหรือเสียบเข้าอะไรก็ได้ที่เปิดเพลงได้นะอาจจะซองหูฟังเดี๋ยวไปลองดูและที่สำคัญครับตัวนี้เป็นระบบพาสซีฟและแอคทีฟนะฮะน่าจะเป็นตัวปิกอัพเลยเหมือนปิกอัพ EMG ที่ใส่ฐานได้ที่เพิ่มเอาพุตอ่ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยนี่อยู่ด้านหลังนี่อะไรครับเนี่ยใส่ฐานเนี่ยใส่เข้าไปเลยให้มาแล้วนะฮะแล้วก็เนี่ยเขาเก็บประแจแอบไว้3แท่งอย่างนี้3ขนาดเก็บตรงนี้เลยปรับเปิบสบายเลยไม่ต้องกังวลเฮ้ยหายไหนวะอยู่ไหนว่าดีมาว่าอยู่นี้เลยยกเว้นทำอันนี้หายก็ปิดไม่ได้แล้วก็ถ้าใส่สายนะน่าจะใส่จากตรงนี้เลยฮะล่อเข้าไปเลยฮะเหมือนใส่สายกีตาร์ไฟฟ้าจากด้านหลังเข้าไปล่อร้อยเข้าไปร้อยเข้าไปที่หมาป้าแล้วก็ล็อกสองเต็มระบบอยู่นะทั้งคอมพาวทั้งคอล็อก2ชั้นใส่ทานได้อะไรครับเนี่ยตัวโหดจริงๆเลยนะนี่ก็สเปคของเขาทั้งหมดนะประมาณนี้เป็นไงโดนไหมโดนพิมพ์หนึ่งครับอันนี้โอ้โหจริงๆมี2สีนะนี่คือสีแรกนะดูสีถัดไปนะไปดีกว่านะมาแล้วครับนี่สีซันเบิร์ดโอ้โหเห็นไงแบบวินเทจก็มีอ่ะสีแบบเนี้ยอ้าวเทียบเลยให้เทียบเลยนี่ชอบนี้พิมพ์1ชอบอันนี้พิมพ์2โอ้โหซันเบิร์ดดูด้านหลังมาเนี่ยครับเป็นสีออกแบบเข้มๆนะเป็นน้ำตาลเข้มๆก็จะมีแซมเห็นสีไม้หน่อยนะฮะแต่ก็จะออกเป็นสีเข้มมาส่วนใหญ่นะฮะโอ้โหเป็นเคลือบด้านนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะออกสีเป็นสีมาฮอกนะสีเหมือนข้างในนี้แต่นี้ก็จะมีการแบบพ่นที่ขอบนะเป็นสีดำแล้วเป็นสีน้ำตาลนะคลาสสิกจัดโอ้โหนะฮะอย่าลืมนะชอบสีนี้พิมพ์2มาอยากลองไปเทียบกับ Hush I แล้วก็กีตาร์ไฟฟ้ามั้ยว่ามันขนาดมันเป็นยังไงมั้ยเรื่องมันเปิดซะขนาดนี้อ่ะเทียบกับอะไรก่อนดีฮะเอา Hush I ก่อนเลยเฮ้ยนี่มาแล้วครับพร้อมป้ายราคานี่คือ Hush I นี่คือกีตาร์โปร่งนะของ Donner เลยนะฮะนี่เห็นนะเห็นความต่างๆมั้ยฮะรู้สึกว่าอันนี้จะตัวนี้จะเตี้ยกว่าหน่อยนะแต่ก็ไล่ๆกันนะฮะเสร็จเยอะกว่าเยอะกว่าด้วยนะฮะแล้วดูเหล็กนี่ที่พี่โจบอกนี้เนี่ยตรงนี้ครับมันหนากว่าพอสมควรเลยมันก็จะรับแบบรับกับตัวเราไม่ขึ้น okay. ไม่เจ็บเลยนะไม่เจ็บตัวนี้มันจะเล็กเห็นไหมเล็กแต่ตัวนี้จะมีปรับโลกหายได้ตัวนี้จะปรับไม่ได้อ๋อโทษทีฮะปรับได้ปรับตรงนี้โทษทีฮะที่ได้ฟาร์มอยู่ข้างหน้า ลูกบิดก็คนละมุมนะมาแตกต่างกันนี่ถ้าเทียบกับ Hush I มาเทียบกับที่ได้ฟาร์มไหมนี่เลยโอ้โหไฟฟ้าสูงกว่าเยอะเลยมีพกง่ายมากเลยฮะเขาบอก35นิ้ว35นิ้วอ่ะฮะจิ๋วมากฮะจิ๋วแต่แจ๋วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปลองเสียงนะแต่ดูที่ให้มานี้โหสุดจัดฮะนี่ดูดิบางกว่าเยอะคนละฟิลเลยนั่นน่ะดิประมาณนี้โอ้โหว้าวว้าวหลายจุดเลยเหลือเสียงละไปไปฟังดีกว่านะฮะไปครับเป่าแดงแหล่งรวมเครื่องดนตรีแบรนด์ชั้นนำเป็นร้านที่ยอดผลิตมากที่สุดเป็นอันดับ1ใน Lazada และ Shopee Thailand พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่เป่าแดงจตุจักรโอเคครับมาโอ้โหมาเดี๋ยวเราลองเสียงเลยดีกว่าทุกแก๊กทุกแนวนะฮะตอนนี้เราเสียบกับบอสคาตานะนะฮะคาตานะ100เดี๋ยวลองแบบตัวแอมจริงดีกว่านะเอามาเสียงคลีนที่เซตแรกเลยมาแล้วครับเอ้าก็ใสๆนะแก๊กกลางเนี่ยนะฮะโอ้ตัวหลังโอ้โห
ลองแบบโน้ตบ้างนี่คือตัวแรกนะฮะตัวกลางเนี่ยโอ้ป้องกว่าตัวแรกใส่กว่าตัวหลังโอ้โหคาแรคเตอร์นี้ต่างๆอย่างชัดเจนเลยโอเคเอาเป็นแนวไหนต่อฟังๆใช่ไหมอ่ะเอาแนวฟังไปเดี๋ยวมานี่ก็พอตีมาแล้วแหละอ่ะตัวแรกอ่ะแค่กลางเล่นเสียงแตกอ่ะนะอ่ะมาแบบว่าแตกอ่อนบ้างเดี๋ยวนะโอ้ยนี่แตกอ่อนเหรอไม่อ่อนเท่าไหร่ไม่อ่อนนะนี่เป็นเสียงครันช์ของแอมนะฮะซึ่งมันจะแบบว่าแตกเนี่ยแรงมากต้นหลังเนี่ยเสียงกลางโอ้โหชัดแล้วพุ่งมากมาเป็นคลัชเหรอโอ้ล็อกแบบว่าแนวแบบพุ่งๆนะนะเด่นด้านกลางมากๆนะฮะนะฮะตัวแรกเป็นไงวะตัวกลางครับโอ้ตัวหลังนี้สุดจริงนะฮะเอาเป็นเนื้อๆนะโอ้โหตัวหลังสุดจริงอะเมทันไหมเป็นไงวะเมทันตอนนี้ใช้บราวครับเกณฑ์ประมาณ2โคตรเดือดอ่ะอะไรครับเนี่ยนะฮะสุดไหมเอาเรื่องมากเออสุดอ่ะชาวล็อกเข้าสิงโอ้สุดมากเลยฮะสุดมากเลยประทับใจมากเลยนะฮะตัวหลังสุดจริงเข้าๆประมาณนี้ไหมนี่ก็คือลองกับเลสเทคกันไปเลยนะฮะสุดนะนะแต่ว่าจากที่กดตรงเนี้ยรู้สึกว่าพาร์ทเสียงที่ทำไมมันไม่ค่อยต่างนะแต่พอกดอ่ะเหมือนเสียงเจจะลดลงนะอันนี้เผื่อไว้นะเดี๋ยวอาจจะไปทดสอบต่อทีหลังนะครับว่ามันเอ้ยมันยังไงกันแน่นะเออสงสัยเหมือนกันอันนี้นะฮะนี่เราแกะกันสดๆเลยนะฮะลองกันสดๆเลยโอ้โหโหดมากอ่ะOh,
ก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างแบบตอบสนองเสียงหลายแนวมากนะที่เขาบอกนี่คือเขาเอาหมดทุกแนวนะแจ๊สป๊อปร็อกคลาสสิกเมทัลอะไรเงี้ยผูกครบเลยก็ตามที่เขาว่าจริงๆนะเสียงแบบแนวป้องๆนะตัวแก๊กผสมนะประมาณนี้การสำหรับเสียงนะโอเคเดี๋ยวไปฟังสุริวาว่าตัวนี้เป็นไงบ้างไปครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะตายต่อแดงมาเลยครับอย่าลืมกด subscribe คอมเมนต์ไว้กดไลค์ไว้นะฮะแล้วอยากให้พวกเราแบบว่าทำคลิปอะไรนะฮะก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้นะฮะบอกเลยว่าคอมเมนต์ไหนน่ะโดนใจน่ะเดี๋ยวจัดพวกเราคัมแบ็กใหม่กันแล้วนะฮะอ่ะโอเคมาสุดดีกว่านะฮะข้อแรกเลยงานประกอบจากที่ดูมานะฮะถ้าเต็ม5นะพี่โจบอกว่าพี่โจให้5เลยแล้วกันงานประกอบโดยรวมถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะสำหรับถ้าเทียบกับราคานะให้5ไปเลยหน้าตาความสวยถ้าแนวนี้นะอันนี้มันก็แล้วแต่รสนิยมเนาะก็ถือว่าก็ดูรออ่ะไม่เขินนะเล่นแล้วไม่เขินรออยู่อ่ะถ้าพี่โจให้นะอ่ะ 4.5 แล้วกันอันนี้แล้วแต่คนนะเดี๋ยวแต่นะความรู้สึกของการเล่นและการใช้งานแล้วกันเพราะว่าคนน่าจะสงสัยว่าเฮ้ยมันต้องปรับตัวเยอะไหมนะอ่ะถ้าจากการเล่นนะเฟดพวกนี้โอ้โหเล่นลื่นมากทิ้งหมดพวกนี้เรียลเล่นง่ายจริงคือเล่นมันชาวล็อกได้เลยอ่ะถ้าใครชอบปั่นๆนี่น่าโดนใจเลยนะฮะอันนี้คือค่อนข้างดีมากนะส่วนคอด้านหลังก็ตามเรียกว่าสรีระของมือจริงๆอีโคโนมิกจริงๆแต่คอจะเรียกว่าอย่างที่บอกไปนะก็จะเต็มไม้เต็มมือนะฮะถ้าเทียบกับทัชไอก็จะเต็มไม้เต็มมือกว่านั่นเองนะฮะส่วนตรงนี้พี่โจเป็นเรียกว่าไม่เคยเล่นตัวนี้เลยนะฮะก็รู้สึกว่าต้องปรับตัวเล็กน้อยหรือว่าสายสะพายพี่โจเป็นอย่างนี้ไม่แน่ใจนะมันเหมือนแบบต้องเอามือตรงนี้ครับข้อสองเนี่ยดันตรงนี้นึงให้มันแบบก็เหมือนกีตาร์ทั่วไปแหละเนาะแต่ว่ามันจะแบบมันจะพลิกไปนี้ง่ายกว่ากีตาร์ทั่วไปนะพี่ต้องถือพี่โจนะโน้มมาข้างหน้าเออมันจะเป็นโน้มมานิดนึงนะอ่ะแล้วก็สเล็กเตอร์ปกติกีตาร์สเล็กเตอร์มันจะโผล่ขึ้นมามันจะแบบเปลี่ยนได้แต่นี้มันต้องเล็งนิดนึงมันต้องมือนั่งอย่างเงี้ยหรือก็ต้องดันอย่างนี้ไปเลยแต่ดันอย่างเงี้ยมันก็โอเคแก้ขาดได้แต่ว่าพอแก๊กกลางอ่ะมันกะไม่ถูกเลยมันแบบเลยนี่เป็นนี่กะให้แก๊กกลางนะกลางไหมกลางต้องปรับนิดนึงนะแต่ถ้าเอาโจต้องจับอย่างนี้ไปปั๊บเหมือนสวิตนี้เลยนะฮะถ้าเทียบกับกีตาร์ทั่วไปตรงนี้ที่โจมองว่าปรับยากกว่าอาจจะต้องแบบตีคอร์ดแล้วก็ให้มันแบบว่าปล่อยแล้วก็ปั๊บเปลี่ยนเซกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยในจังหวะการเล่นเองที่โจว่าต้องปรับตัวนี้ปรับตัวนี้ฟิลก็เล่นของตัวนี้ถือว่าเล่นสนุกเพลินมากเนี่ยแบบดันสายแบบลื่นจัดนี่เลยนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยก็คือเขาเซตมาเป็นเฟสซีโร่นะก็สายค่อนข้างเตี้ยละแต่พี่โจรู้สึกว่าถ้าเป็นไม่ได้ฟ้านะมันเตี้ยกว่านี้ได้อีกนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบละนะฮะแต่ถ้าอยากให้ต่อแดงเซตให้ไม่ห่วงนะพวกเราเซตให้อยู่แล้วนะฮะตั้งอินโทรเลชันใหม่นะตั้งคอตั้งอินโทรเลชันนะฮะตั้งหยองตั้งความสูงใหม่เราพวกเราเซตให้เป็นบริการให้ FC ต่อแดงโดยเฉพาะเลยนั่นเองครับนะคุณภาพของเสียงบ้างโอ้เสียงนี้คาแรคเตอร์ตัวหน้าตัวหลังนี้ค่อนข้างแตกต่างชัดเจนเลยตัวหลังนี้เด่นย่านกลางมากๆพุ่งมากๆเสียงแตกนี้ค่อนข้างทำได้ดีนะฮะแต่ตัวผสมนี้พี่โจรู้สึกว่าก็ได้ความแบบว่าถ้าแบบสับฟังๆก็มีความแบบฟ้องๆหน่อยนะก็โอเคอยู่ได้ฟิลอยู่ได้ฟิลฟังอยู่นะฮะแต่จะไม่เหมือนสแตทนะเพราะไม่มีสปริงนั่นเองนะตัวหน้าก็ใสๆปกติสำหรับพี่โจนะถ้าย่านแบบว่าแบบโลเยอะๆแบบตุบๆก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะเพราะมันเด่นย่านกลางก็ประมาณนี้ข้อสังเกตครับก็อย่างที่บอกไปก็เป็นแค่เซนเตอร์อย่างเดียวแล้วกันนะแล้วพี่โจก็มองว่านี่มันหาอะไรนะก็โอเคเลยมาบอกสำหรับใครบ้างเลยอ่ะสำหรับพี่โจนะน่าจะเป็นหนึ่งเลยนักดนตรีกลางคืนนะไม่อยากพกอะไรเยอะแยะละนี่เลยพกง่ายนะฮะบางทีเราแบบว่าเดินทางแบบมอเตอร์ไซค์ชิลๆถือไปไหนก็ได้นะฮะตัวนี้ง่ายเลย2ก็คือหากีตาร์แบบหายใต้ฟ้าเนี่ยที่เรียกว่าติดตัวเราไปได้ทุกที่โดยที่เราไม่ได้ลำบากเลยไปต่างประเทศไปเที่ยวไปบ้านเพื่อนได้หมดเลยนะพอมาพร้อมกระเป๋าแบบแค่นี้เองพกพาสะดวกมากเลยนะที่ข้อดีคือมีตั้งนี่ซิงเกิลคอยแล้วมีฮัมด้วยเล่นได้กว้างเล่นกับเพื่อนสนุกเล่นได้หลายแนวด้วยนั่นเองนะเนาะหรือจะหากีตาร์ซ้อมไหมซ้อมไปทุกที่ไหมเนาะไม่ต้องแบบว่าพกอะไรเยอะแยะนะตัวนี้เป็นกีตาร์คู่ใจติดรถติดอะไรได้เช่นกันนะโอ้โหฟังได้นะเหมือนแอมป์ปลั๊กในตัวเลยนั่นเองนะฮะเออหรือกำลังหากีตาร์หัวตัดอยู่นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นหัวตัดที่เป็นไซเลนด้วยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ต้องลองไปเปรียบเทียบดูว่าเราชอบแบบไหนนั่นเองนะฮะเอาก็ประมาณนี้นะฮะมาดู Q&A มั้ยถามว่าเฮ้ยตั้งสายยากไหมตรงนี้เมื่อกี้ลองตั้งละลื่นไม่แข็งเลยไม่ฝืนด้วยแสดงว่ามันทำมาค่อนข้างดีนะฮะเทียบกับ Hush Eye เป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกไปพอนี้เต็มไม้เต็มมือกว่าถ้าเทียบกับกีตาร์ไฟฟ้าล่ะจริงๆมันก็เหมือนกีตาร์ไฟฟ้าเลยเอาชะมองง่ายๆนะมันก็ฟีลกีตาร์ไฟฟ้าเลยนั่นเองนะฮะนี่หลายคนแน่นอนแต่ว่ารูเนี้ยใช้ยังไงนะเมื่อกี้ลองแล้วครับลองเสียบหูฟังก็คือซ้อมได้เลยนะฮะและรูนี้คือเปิดเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์เสียบหูฟังก็ซ้อมมาได้เลยเสียงยังหูฟังเลยไม่ต้องรบกวนใครนี่ข้อดีของเขาเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเล่นกีตาร์ไฟฟ้าอยู่ก็แทบไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายเลยแถมเบาขึ้นกว่าเดิมด้วยประมาณนี้นะฮะ
ดูแล้วตัวนี้ชอบไม่ชอบยังไงนะฮะก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยอยากเข้ามาปรึกษาเราเนี่ยตรงนี้ได้เลยนะมีทีมต่อแดงและพี่โจก็อยู่ในกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองนะครับเนาะมาทันทีแล้วคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับของแถมไว้ให้ดูเลยสรุปอีกทีมีสายแจ็คนะฮะหัวตรงๆนะฮะมีจูเนอร์ดอนเนอร์ด้วยนะฮะมีปิกเฮ้ยมีปิก3ขนาดเลยเหรอเนี่ยมีปิกให้ฮะอย่างเท่เลยนะฮะแล้วก็มีประแจอีกนะฮะมีท่อหดด้วยเหรอมีท่อหดด้วยนะฮะบัตรกีวงจรเหรอเออมีให้ด้วยนะแล้วก็มีตัวหนอนด้วยนะฮะตัวหนอนเอาไว้เขาจะอุ้ยมีสแปร์ตัวหนอนตรงนี้ด้วยตรงย่องอุ้ยอันนี้ให้มาด้วยมีสายสะพายนะฮะไม่ต้องห่วงเลยถ้าเปลี่ยนเอาลงอะไรนะนี่สายสะพายกระเป๋ามีผ้าเช็ดกีตาร์แล้วก็มีหูฟังด้วยหูฟังนี้เป็นแบบไหนเราขึ้นรูปเอาแล้วกันนะคาดว่าเป็นแบบอินเอียร์เลยอ่ะราคานะครับนี่เลยโอ้โหลดแล้วเหลือ12,900เท่านั้นโอ้โหเอาอีกแล้วมือใต้ฟ้าเครียดอีกแล้วโอ้โหแบงค์ทอง13ใบมีทอนครับโอ้โหมีแกดเจ็ตมีของให้ซื้ออีกแล้วนะฮะถ้าใครสนใจนะก็นี่สามารถสแกนรับคูปองส่วนลดตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่ถ้าอยากมาลองนะก็ที่เต่าแดงจตุจักรนะฮะย้ำที่เต่าแดงจตุจักรนะฮะเดินทางง่ายมากนะฮะเดินทาง BTS หมอชิดหรือ MRT สนจตุจักรนะแล้วก็นั่งที่ดินหน้าปากซอยหรือเดินเข้ามาก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะจอดรถหน้าร้านก็ได้เข้าทางวิวเขาดีซอย5ก็ได้เช่นกันแต่ถ้าไม่สะดวกนะทางเราก็มีจัดส่งถึงหน้าบ้านนะฮะบอกเลยของมีน้อยอีกแล้วนะฮะอ่ะจากที่พี่โจลองนะความรู้สึกพี่โจเลยนะประทับใจอย่างแรกเลยอ่ะเรื่องเสียงนี่มันทำไมมันล็อกแบบล็อกเล่นสนุกนะฮะเฟดลื่นมากนะฮะยอดเยี่ยมมากเล่นได้หลายแนวพกพานี้อันนี้สมก็เป็นการเป็นแบบว่าไซเลนหัวตัดพกพาของเขาเลยเองนะฮะก็ถ้าให้ฉายานะทรานส์ฟอร์เมอร์แห่งวงการกีตาร์ไฟฟ้าเป็นวันที่4เลยฮะประกอบนาคอปเตอร์มันฟลายโคโคโคนะฮะก็เป็นการประกอบร่างแล้วก็จะถอดร่างอะไรก็ได้ถอดร่างพับให้เหลือแค่นี้แล้วก็ประกอบมาเป็นแบบนี้โอ้โหทางฟอร์เมอร์ตัดออปติมัสพาร์มแต่จมไม่เคยดูเลยนะ ถ้าชอบนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะว่าชอบสีไหนแล้วก็บอกกันได้เองฮะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ย้ำอีกทีครับการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณครับแต่เรื่องตีเป็นหน้าที่ของเต่าแดงครับเจอกันครับเลมันลุยแหละครับครับเอาไหมนี่โอ้โหฮึบฮึบโอ้โหไม่ใช่เต่าแดง